นี่ครับบ้านโฟมโดยสำเริงนิพพิงและสัญชัยขนานนะครับก็ผ่านไปกับการอบรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเคาน์เตอร์ที่เราใช้โฟมทำนะครับนี่คือการติดตั้งขาโฟมเสร็จเรียบร้อยติดตั้งนะครับแล้วก็นี่เป็นการปูกระเบื้องนะครับโดยใช้กาวซีเมนต์นะครับแล้วก็นี่เป็นการติดลวดกรงไก่แล้วก็ฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมที่ผ่านมาในการทำเคาน์เตอร์ด้วยโฟมนะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งหลายคนที่ถามว่าอยากมีเคาน์เตอร์แต่ว่าไม่อยากให้มีขาที่ค้ำเยอะขนาดนี้นะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เราทำไว้นะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่เนื่องจากที่ว่าต้องหายไว้อย่างนี้เพราะว่านี่ครับเราใช้กาวแห้งช้าหรือว่าสกรูฟาสนะครับติดด้านใต้ไว้ก่อนโดยที่จะไม่มีการฉาบปูนแล้ววันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมใช้ท่อนไม้นะครับที่ทำด้วยโฟมฉาบปูนนะครับมาติดไว้ด้วยกาวแห้งช้ารอมันแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกพลิกคว่ำขึ้นไปอันนี้คือส่วนของขาด้านใต้ที่จะค้ำไว้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการติดตั้งด้วยวงกบนะครับบานซิงค์นี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นนะครับเป็นการอบรมในการใช้ EPSS Foam ในการก่อสร้างนะครับเชื่อชอบใช่ทำได้แน่นอนสไตล์สำเริงนิพพิงค์และสัญชัยกนานแล้วก็ขอบคุณคุณกนากรที่มาแชร์ประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามเรากันได้ในช่องทางนี้นะครับก็ทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับผมสัญชัยกับอาจารย์สำเริงเราจะถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวงานบ้านโฟมนั้นมีอบรมทุกเดือนที่บ้านโฟมเมืองนนท์0917893563 0252640073หรือ LINE ID @sanchai@sunchai นะครับสนใจเรื่องบ้านโฟมแวะมาอบรมได้เปิดอบรมทุกเดือนที่บ้านโฟมเมืองนนท์ขอบคุณครับ